สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับยังอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าครับจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ย้ายบ่อ1ขึ้นมาบ่อ2ครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาทำเพิ่งมาทำตอนเช้าอันนี้เสร็จช้าหน่อยเพราะว่าดึงชุดเดิมขึ้นมาก่อนนะครับชุดเดิมเอาขึ้นมายากมากครับเป็นปั๊ม AC 220 โวลต์ตอนนี้ลงเป็น DC อัตราการไหลตอนนี้คำนวณที่ 4,200 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นท่อออกนิ้ว2ครับปั๊ม600วัตต์ครับใช้แผงโซลาร์เซลล์อยู่2แผ่นเดี๋ยวพาไปดูแผงครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าครับเดี๋ยวพาไปดูแผงอยู่ไกลหน่อยครับอันนี้อยู่บนภูเขาครับเดี๋ยวให้ดูระดับความลาดอันนี้แผงไม่ได้เอียงนะครับจับระดับน้ำตามระดับน้ำแต่ว่าดูมองดูเหมือนมันเอียงเนี่ยครับมันอยู่บนภูเขาเลยตอนนี้เนี่ยครับอันนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์อยู่2แผ่นนะครับ330วัตต์โพลีเดี๋ยวให้ดูชุดคอนโทรลครับไอ้นี่อยู่บนภูเขาเลยเหมือนเดิมครับข้างในก็จะมีชุดคอนโทรลตัวหนึ่งแล้วก็เบรกเกอร์ DC ตัวหนึ่งแล้วก็เซิร์ชการฟ้าผ่าครับส่วนสายก็แวบเนี่ยครับตอกเกาลงดินครับผมแล้วก็ชุดนี้ลูกค้าไม่ให้ฝังลงดินนะครับไอ้นี่ชุดไฟจากแผงครับชุดไฟจากแผงเข้ามาแล้วก็อีกชุดนึงก็ไปลงที่ตัวซัมเมอร์อันนี้เผื่อสายไฟไว้ให้ยาวหน่อยลูกค้าก็จะทำสายลอยครับสายลอยแล้วก็คือต้นมะขามแล้วก็ไปลงที่เบาะเลยครับผมยังไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ Facebook ก็กัปตันคาร์ออดิโอครับถ้าทางเพจก็กล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับครับผมเบอร์โทรช่างกล้องก็0868578732อีกเบอร์นะครับ0832916223ครับพรุ่งนี้เจอกันที่ขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ